สวัสดีค่ะพบกับพรคิทเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องค่ะเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะระหว่างที่เราทำไข่ตุ๋นนะคะเราจะตั้งซึ้งนะคะให้น้ำเดือดเลยค่ะแล้วเราก็มาทำไข่ตุ๋นกันเลยค่ะวันนี้ใช้ไข่2ฟองนะคะผงปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวตีเข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะกรองแล้วก็เทใส่ถ้วยเตรียมนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟอ่อนประมาณ15นาทีค่ะตอนนี้เรามาเตรียมผัดเครื่องกันนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะใส่หมูสับลงผัดเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่แครอทซอยค่ะผัดจนแครอทสุกนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอไข่ตุ๋นสุกแล้วเราก็จะมาโรยหน้ากันค่ะตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไข่ตุ๋นกันค่ะก็จะได้ไข่ตุ๋นเนื้อเนียนๆแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่รอยข้างบนก็คือจะเป็นผงปรุงรสค่ะที่เราใส่เข้าไปตอนนี้เราก็จะใส่หมูสับที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ใส่กุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีกประมาณ3นาทีนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราโรยต้นหอมแล้วจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วมาชิมกันนะคะ